สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ EPP by Peak Sport Thailand นะครับวันนี้ผมก็เอารองเท้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้นะครับPeak Monster นะครับรุ่น2นะครับ Peak Monster 2นะครับเราลองดูรอบๆก่อนนะครับจะเห็นว่าสีสันฉูดฉาดทีเดียวนะครับสีนี้นะครับสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตรงลิ้นรองเท้านะครับตรงนี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าจะดีไซน์เป็นลักษณะแบบทะแยงนะครับทะแยงตรงนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มความกระชับนะครับเวลาใส่นะครับจากรุ่นเดิมที่จะเป็นสายคาดนะครับอันนี้ก็สายคาดออกนะครับเพื่อลดน้ําหนักของตัวรองเท้านะครับนั้นตัวนี้จะเบากว่ารุ่นแรกนะครับแล้วก็เพิ่มความกระชับด้วยกันที่ดีไซน์เป็นลักษณะเอียงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้พีคนะครับโดดเด่นอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่ใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นโลโก้พีคตรงนี้นะครับที่ทำเป็นสีส้มนะครับตัดกับสีดำตรงนี้นะครับตัวผ้าตรงนี้ก็จะเป็นผ้าลายตะข่ายเป็นผ้าตะข่ายตรงนี้นะครับเพิ่มความเบาให้ตัวรองเท้านะครับตรงนี้นะครับเทคโนโลยีคูลฟรีนะครับจะมีการใช้เป็นตะข่ายนะครับแล้วก็รูระบายอากาศข้างในนะครับดีไซน์ออกมาคล้ายๆกับเป็นปีศาจนิดนึงครับดูเป็นมอนสเตอร์นะครับมีตามจมูกมีปากตรงนี้นะครับก็ดีไซน์โดดเด่นขึ้นมานะครับเราดูฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้าตะข่ายเหมือนกันนะครับช่วยระบายอากาศตรงนี้นะครับนี่ครับ3จุดตรงนี้นะครับก็เป็นสีส้มตัดกับสีดำนะครับที่ตรงนี้ที่เป็นหนังนะครับเป็นชิ้นหนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังซ้อนกับสีเหลืองนะครับแต่กับหนังที่มีความมันตรงนี้นะครับสีดำนะครับก็ดูโดดเด่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับในส่วนหน้าเท้านะครับก็มีการเจาะรูระบายอากาศค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะใส่สบายนะครับมาดูที่ส้นเท้านะครับก็จะมีเขียนว่ามอนสเตอร์นะครับที่แท็กของเท้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับยูคลิปนะครับที่มีความแข็งเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะครับป้องกันการถลายของส้นเท้านะครับในส่วนของพื้นนะครับก็ยังเหมือนของมอนสเตอร์รุ่นหนึ่งนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับใช้เทคโนโลยี Fusion Tree นะครับแล้วก็ฟูดโฮนะครับป้องกันการบิดของรองเท้านะครับรวมถึงบีที่ออกมาสีส้มๆตรงนี้นะครับช่วยเพิ่มสีภาพในการเคลื่อนไหวนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ใครที่เคยใส่ก็จะรู้นะครับว่าพื้นรุ่นนี้นะครับก็ทนปูนนะครับแล้วก็ให้การเบรกที่ดีทีเดียวนะครับดีไซน์ก็จะแตกตาดีนะครับในส่วนของปลายเชือกนะครับก็เป็นเชือกสีดำนะครับธรรมดานะครับมีเขียนว่าพีคอยู่นะครับที่ปลายเชือกนะครับตัวพื้นด้านในก็จะมีโลโก้พีคนะครับมีโลโก้พีคอยู่นะครับนี่ก็คือพีคมอนสเตอร์2นะครับสีสันสะดุดตานะครับน้ำหนักก็เบาด้วยนะครับไม่หนักนะครับน้ำหนักเบานะครับ traction ดีนะครับการรับแรงกระแทก fusion tree นะครับก็ทำได้ดีนะครับการดีไซน์ที่โดดเด่นนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับกับรุ่นนี้ครับ monster 2นะครับขอบคุณครับ